17กิโลกรัมครับขึ้นมาครับสถิติสแตทตรงนี้ครับโอ้โหอายุห่างกัน8ปีครับน้ำหนักเท่ากันครับ67ครับไฟเรคคอร์ดประสบการณ์บนสังเวียนก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเดี๋ยวมาดูความมันคู่นี้กันนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่5แล้วครับแล้วก็ฝากถึงรายการไทยไฟท์ลีกสัปดาห์หน้าครับเรามีเทปความมันกันให้แฟนๆได้ชมกันนะครับมาดูอีกครั้งนึงครับกับฟอร์มของแสนชัย PK แสนชัยบุญให้ยิมครับในวันนั้นเนี่ยดวลกับวิกเตอร์ฮิวโก้นูเนสครับนักชกจากบราซิลจะจบแบบไหนเนี่ยใครจำได้หรือไม่ได้ก็ติดตามกันนะครับในสัปดาห์หน้าคู่มวยสุดมันอีกเพียบแต่ไปดูคู่นี้ก่อนครับจับตาดูให้ดีครับโอกาสนับน็อกเนี่ยโอ้โหคือเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีครับดูครับเปิดมาก็ใส่เลยโอ้ยหมัดซ้ายครับเตะขวาขึ้นไปอยากเข้าหาครับแทงซ้ายพยายามหมุนออกมาครับไม่อยากให้หลังผิดเชือกหมัด 1-2 อาศัยการฟุตเวิร์กรวดเร็วแล้วครับแหมจะเตะซะหน่อยครับเข่าไปชนกันโอ้ยขึ้นการคอเลยครับแหมแกล่อขึ้นการคอเลยครับเล่นของสูงเล่นของสูงผ่านซ้ายมัดมาสับคืนไม่โดนไม่โดนเตะซ้ายเอาสิแหมคึกคักเหลือเกินคึกคักเหลือเกินโอ้สงสัยจะซ้อมมาเยอะครับตอนซ้อมนี่คงจะจินตนาการหน้าผู้ชกอย่างเดียวแล้วครับอามัดไอ้ไม้นะครับจินตนาการหน้าอามัดไม่ได้ความคิดครับว่าจะต่อยแบบไหนครับเทเลยโอ้โหเอาแล้วครับแหมไม้ชักจะเริ่มติดเครื่องครับเดี๋ยวดูว่าขู่แบบนี้นี่อามัดจะกลัวหรือเปล่าสับขาไปทีนึงขยับเดินต่อแม่โยกหลบแม่ดูฮะคอยกระตุ้นหมัดตัวเองตลอดนะตื่นตื่นมีเรื่องแล้วหมัดซ้ายไปโดนนะครับอย่างที่คุยว่าแม่แกกระตุ้นอยู่เรื่อยตบหมัดเดินเข้าหาตบหมัดเดินเข้าหามีเข่าลอยด้วยนะกระโดดเตะเซ่เดี๋ยวรู้ว่าไผเป็นไผเอาสิเอากับแกเอากับแกครับเล็กแล้วเอาถึงน็อกกะเอาถึงน็อกเจอแท็กมาไม่คุ้นกับผมไม่คุ้นกับผมอย่าไปคิดไปอย่างอื่นครับคิดอยู่แค่สองอย่างนี่ก็พอเตะขวาอุ้ยอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาสิโอ้ยดูแกครับคึกเหลือเกินแล้วแข็งแรงซะด้วยครับเนี่ยแค่ตบหมัดตัวเองอยู่ด้วยครับเพิ่มความมั่นใจเพิ่มความแน่นโอ้โหดูครับต่อยได้แบบดุดันเหลือเกินครับไม้เดอเรเดียนไม่ธรรมดาครับจังหวะลุยแต่อามัดเองเนี่ยคือน่าจะพ้นในเรื่องของความกลัวนะครับมีตั้งสติอยู่ครับอะไรก็เป็นไปได้นะครับที่เวทีแห่งนี้คนเดินเนี่ยเดินด้วยความมั่นใจเดี๋ยวทีเดียวเนี่ยรู้เรื่องครับทีเดียวเนี่ยเปลี่ยนเสิร์ฟทีเดียวเปลี่ยนเกมก็มีให้เห็นเยอะแยะเลยครับนี่ฮะเดินมาแล้วแม่หมัดหมัดเหวี่ยงกันน่ากลัวเหลือเกินอุ้ยศอกก็มาครับแม่โอ้โหมันจริงครับคู่นี้พักให้น้ำแป๊บเดียวมาดูภาพช้าครับนี่ครับจังหวะหวดครับของไม้เดอเดเรียนครับแม่เตะเต็มข้อล่อเต็มแข้งดีเหลือเกินครับหักล้มอีกทีนึงแม่แล้วดูดนี่ครับกระโดดขึ้นหน้าเน็ตเลยครับฟาดเข้าไปแล้วดูศอกครับโอ้โหต่อยด้วยความห้าวหาญครับจิตใจโอ้โหถือว่าไม่เกรงกลัวเลยครับแต่ว่าอามัดเองนี่โดนขู่เข้าไปก็ไม่มีกลัวเหมือนกันนะครับรอโต้ครับกีฬามวยนี่ไม่ใช่ประหัตประหารกันอย่างเดียวครับต้องมีเทคนิคมีครับโดยเฉพาะการชกแบบคาดเชือกนี่บู๊อย่างเดียวก็ใช่ว่าจะชนะเสมอไปครับโดนบวกหลับแล้วก็ไปเอาโอ้โหการคอแม่โอ้โหดูครับหมดโดนเต็มๆแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหดูฮะโอ้โหไม้เดอเดเรียนครับจำชื่อไว้เลยครับนักชกจากฝรั่งเศสแล้วดูโอ้โหสุดยอดครับเอาใจผู้บรรยายไปเลย
โอ้โหเยี่ยมมากครับดูครับพี่มดของเราครับด็อกเตอร์นพพรวาทินเนี่ยยังปรบมือให้ครับต่อยสนุกบู๊ดุดันแล้วก็ดูไม่เบื่อครับแล้วจังหวะจบเนี่ยโอ้โหมันช่างเด็ดขาดเหลือเกินมากันนะครับเปิดเกมมาแล้วเปรี้ยงเลยครับโอ้ยโอ้หล่นเลยครับเนี่ยนกปีกหักครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับสายครับโอ้แล้วดูฮะเพิ่งให้น้ำมาใหม่ๆด้วยครับน้ำกระจายเลยภาพนี่สวยมากครับโอ้โหเปรี้ยงเข้าไปครับขนาดว่าเอามือเนี่ยพยายามจะตั้งกาดไว้แล้วนะครับแต่ก็ไม่ทันแล้วบ้านเรียกเต็มคำแล้วเนี่ยดูครับแหมโบกมือบายบายเลยครับแล้วนี่ครับหูกลางอากาศครับโอ้360องศาครับดูครับความสวยงามของแกครับมีเสน่ห์มากๆนะครับนักชกคนนี้อะไรครับไม้ครับดูครับส่งจุ๊บให้สาวๆครับเยี่ยมไปเลยพี่แล้วดูโอ้โหนี่ครับจำชื่อคนนี้ไว้เลยครับไมค์ครับจากฝรั่งเศสเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาไทยไปทั้งบราซิล